สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเฮาค่ะมื้อนี้จะมาเก็บผักเสียนค่ะมาเก็บผักเสียนไปให้แม่ย่าค่ะพอฝนตกลงมาแล้วเพิ่นป่งยอดขึ้นมาหลายค่ะค่ะนี่เอาไหนเมื่อวานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพุ่นเด้อค่ะนี่อันนี้คือยอดขึ้นป่งขึ้นมาใหม่อีกปีนี้แม่ย่าเพิ่นมาเก็บ 2-3 รอบแล้วเด้อค่ะก็ยังป่งขึ้นมาอีกค่ะแฮงเก็บแฮงป่งขึ้นมาดีค่ะอันนี้เก็บไปให้แม่ย่าคั่นสมขายคือหลายอีหลีค่ะละบันในหมู่บ้านเนี่ยค่ะผักเสี้ยนบ่ค่อยมีเด้อค่ะก็คือพระเจ้ามาสั่งแม่ย่าไว้หลายเพิ่นคั่นขายหลายรอบแล้วเนาะมาเก็บไปให้เราแม่ย่าจะเก็บสิมีกะลาแล้วเนาะค่ะก็จะบ่ค่อยงามซ้ําเหมือนน่าจะเป็นตอ3ตอ4อ่ะตอ2ตอ3บ่ค่อยงามซ้ําตอแรกอันนี้ตอแรกมันสิงามตอแรกปีเนี่ยงามแฮงเก็บบ่ไหวบ่ไหวนี่แหละค่ะเก็บประวัติเอาไว้เลยเก็บไปเรื่อยๆค่ะเกี่ยวว่ามันเกี่ยวเด็ดเด็ดเอาจังสี่ละมันคงอันนี่มันคงป่งยอดขึ้นมาดีเห็นบ่แห้งเด็ดแห้งป่งนะเขาต้องเอาไปข้างตากแดดไว้เขาก่อนคงเอามาล้างอันนี้แล้วคงเอามาขั่นตากแดดไปมือนึงเท่ากันแล้วแต่สูตรสูตรมันเลยแน่นอันนี้ก็แล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันอ่ะเอาไปนั่นมาหมายถึงพี่ก่อนเอาพักเสี้ยนนี่ก็งามเลยเนาะค่ะสีขาวงามได้ของแตงโมไม่ต้องใช้ยังไงแค่ใส่ปีใส่ฝุ่นมันแค่ใส่ฝุ่นมันอันนี้ไม่ต้องใส่เลยออร์แกนิกผักเสี้ยนเฮานี่บ่ได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเด้อค่ะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยดินเป็นดินใหม่พร้อมแล้วค่ะก็เลยงามแม่นปกติแล้วอ่ะแบบถ้าเฮาบ่ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยก็สิบ่งามปานใดเนาะค่ะอันนี้คือเฮาดินใหม่เนาะเฮาถางใหม่มันละงามบัดนี้เกิดขึ้นมางามเลยค่ะจังแตงโมคือการปีที่แล้วโอ้ยงามคักปีนี้ก็ว่าจะปลูกอยู่ค่ะพุ่นละประมาณเดือนสิงหาคมพุ่นละเดือนเฮาปลูกแตงโมปีที่แล้วนี้สิงหาได้เนาะวันที่20สิงหาค่ะคือรอให้ฝนหลาซะก่อนค่ะถ้าปลูกไปตอนนี้ก็บ่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาก่ะยอดแตงโมจะเปื่อยค่ะยอดนะเดี๋ยวมันขึ้นดอกก่อนแก่ก่อนเริ่มแก่ได้ไหมคุณจะบ่หันได้นี่เพราะว่ามันจะเริ่มแก่แล้วก็ปล่อยมันไปเพราะเราต้องเอาดอกก็เอาไว้เอาพันก็โลนลงคือเก่าก็โลนลงเสนีก็เกิดขึ้นมาคือเก่าเกิดปีต่อปีเกิดเป็นว่าหลายปีต่อปีปีไหนแห้งสิหลายนี่มาหลายเลยแหละเพราะว่าขนาดปีที่แล้วบ่หลายปานนี้เด้ค่ะอันนี้คือขยายมาค่ะขยายมาจากปีที่แล้วก็คือเม็ดเพิ่นโลนลงมาใส่เนาะค่ะแล้วแห้งเกิดขึ้นหลายไปแต่ว่าก็บ่ได้อยู่จุดเดียวกันนะคะก็คือกระจายไปทั่วสวนเลยค่ะสวนใหม่ของเฮามาเก็บผักเสี้ยนไปน้ำกันเด้อค่ะจะบอกว่าที่จริงแล้วตอนเฮาอยู่บ้านยะโสนี่ก็บ่เคยเห็นต้นผักเสี้ยนหรอกค่ะคือจำบ่ได้หรือจังใดบ่ได้ปลูกเลยค่ะบ่เคยได้ปลูกเนี่ยค่ะมาเห็นอยู่บ้านนครพนมเนี่ยค่ะต้นผักเสี้ยนเนี่ยกำลังอ่อนๆเลยค่ะนี่ชึบเก็บมันเลยค่ะ
มันเก็บยังมันเหรอมันหลายเนาะค่ะนะก็ได้เออมีหอดผ้าห่มด้วยค่ะคนอย่างกับภาษากลางเอิ้นผ้าโคมเนี่ยเนาะเออผ้าโคมเออค่ะผมนั่นเออผ้าห่มผ้าโคมไม่ใช่เหรอผ้าโคมอืมผ้าโคมสระโอขอไข่มอมาเด้อเออแม่ละเนาะเออคิดว่าแม่นหลุมนี้หลายขนาดเลยเขาที่กินมันจะหลุมเนาะน้ำมันฝุ่นโจมมันไหลมันหงมาบุ้งแม่ในแบบกินได้ยันแต่ว่าเขาบริเวณยมคันต้องเมืองนี่ดีนะคะยามเก็บเพราะว่ายังพักยังอื่นกันขึ้นมาน้ำกันกินได้คือกันแต่ว่าบริเวณคันสิบริเวณนั้นคันเลยผักโขมผักโขมเลยค่ะจะเป็นกอแบบสีเนาะเนี่ยแต่ว่าใบจะใหญ่ๆเนาะใหญ่ก็พักเสี้ยนอยู่เนี่ยใหญ่ก็พักเสี้ยนอยู่แต่ว่าเพิ่นหันมามากเมื่อเกิดน้ำกันเนี่ยค่ะก็พักเสี้ยนเลยนี่พักโคมของเราญาปันจักรยานมาละค่ะว่าจะบ่ให้เรามาเด้อนี่เราจะมาเมืองเฮ็ดบ่เนาะว่าจะเอาผักไปให้เพิ่นญาเพิ่นมักให้สวนแปนค่ะเพิ่นมาเห็นพุ่มใหม่ขึ้นหลายนี่เพิ่นจะตกใจฝนตกลงมาแล้วพุ่มใหม่ขึ้นหลายแต่ว่าบ่าวนุว่าอยากให้พืชคุ้มหน้าดินไว้ค่ะยามเฮาจะปลูกแตงโมเฮาคงจะมาทางที่เดียวอีกเที่ยนึงค่ะปีที่แล้วพวกเฮาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะก็คือยามจะปลูกอีหยังเฮาคงมาตัดออกมาทางออกค่ะตอนนี้เฮาก็บ่ทันได้เฮ็ดอีหยังกับดินเนาะค่ะเฮาก็จะเอาพืชใบคุ้มหน้าดินซะก่อนค่ะดอกบอลตีขนาดต่อสองนี่เจ็ดเอาทำมันทำบัวเขาทำมันแก่แล้วเขาก็บอกเอาเนาะยอมมันแก่อย่างมันออกดอกมันเกินแล้วเขาก็บอกเอาเส้นลำมันออกดอกเกิน